ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะครับวันนี้พาเข้าครัวอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้มาในเมนูแบบแปลกนะครับนั่นก็คือเมนูยกกี้ฟักทองนะครับทานคู่กับซอสครีมมะม่วงนะครับยิลโลเคอรี่นะครับหรือผงกะหรี่นะครับทานคู่กับกุ้งทอดนะครับไปติดตามรับชมวัตถุดิบและส่วนผสมในการทำง่ายๆกันเลยนะครับครับเดี๋ยวน้องเคนนี่จะพาทำเมนูวันนี้นะครับนั่นก็คือกุ้งทอดนะครับทานคู่กับซอสมะม่วงนะครับเคอรี่มะม่วงนะครับแล้วก็จะมียกกี้นะครับยกกี้นี้คือไปรูปนะครับมาจากฟักทองนั่นเองนะครับเพื่อนๆหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้องเคนนี่พอดีเขาลดราคาก็ได้ส่วนลดมานะครับเราไปดูวัตถุและเราไปดูวัตถุดิบในการทำนะคะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับน้องเคนนี่ก็จะมีกุ้งนะครับนี่ก็คือกุ้งที่น้องเคนนี่ซื้อมาเป็นกุ้งแช่แข็งนะครับเขาก็ลวกสุกหมดแล้วเรียบร้อยเราจะนำไปทอดนะครับในส่วนนี้ก็จะมีพริกหวานนะครับหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกสดนะครับก็จะออกรสเผ็ดนิดๆนะครับน้องเคนนี่จะใช้ซอสครีมนะครับเป็นครีมสำหรับทำซุปนะครับก็จะมียกกี้ทำมาจากฟักทองนะครับก็จะมีผงกะหรี่นะครับเยลโล่คอรี่นั่นเองนะครับก็จะมีมะม่วงสุกนะครับนี่คือวัตถุดิบนะครับสำหรับการทำนะครับไปดูขั้นตอนในการทำยกกี้ซอสมะม่วงกันเลยนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆไปดูขั้นตอนการทำครับเราจะมาดูขั้นตอนในการต้มยกกี้กันนะครับก็คือเราจะใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อนใส่เกลือลงไปนะครับครับน้องเคนนี่ได้ทำการนำตัวยกกี้ลงไปต้มนะครับน้องเคนนี่จะต้มประมาณแค่2นาทีนะครับเพราะว่าตัวยกกี้ฟักทองเขาก็สุกแล้วนะครับเราแค่ลวกเขาแค่นั้นนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ 2-3 นาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะนำไปพักไว้ไปดูขั้นตอนในการทำซอสมะม่วงกันเลยนะคะครับเรามาดูขั้นตอนในการทอดกุ้งกันเลยนะครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับน้องเคนนี่ก็จะใส่เนยสำหรับทอดนะคะลงไปน้องเคนนี่จะใส่พริกน้ำมันพริกนะครับน้ำมันทำจากพริกนะครับลงไปนิดหน่อยนะครับในส่วนนี้ก็จะตามด้วยน้ำมันกระเทียมนะครับขั้นตอนนี้เราจะทำการทอดกุ้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับครับน้องเคนนี่ได้นำกุ้งลงไปทอดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวน้องเคนนี่จะใส่พริกไทยลงไปนะคะตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะน้องเคนนี่ขอตัวทอดกุ้งไปนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะขอทอดกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะมาทำซอสต่อไปนะครับสำหรับทานคู่กับยกกี้ฟักทองเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้นะครับเราจะมาทำน้ำซอสกันนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะครับครับเรามาดูขั้นตอนในการทำน้ำซอสกันเลยนะครับอันดับแรกก็ใส่เนยลงไปนะครับเพื่อนๆตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับกับพริกสดนะคะลงไปผัดให้เข้าหอมนะคะแล้วพอเข้าหอมได้ที่นะครับน้องเคนนี่ก็จะใส่ซอสครีมลงไปนะครับเพื่อนๆ
หลังจากนั้นนะครับเราจะเติมผงค่ะกะหรี่นะคะหรือเคอรี่เยลโล่เคอรี่ลงไปนะคะคนให้เข้าๆกันอีกรอบนะคะในส่วนนี้เติมหอมก่อนนะคะหลังจากนั้นจะเติมผงครีมอีกรอบนะคะเพื่อนเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับคนเขาให้ได้นะครับเพื่อนใส่พริกไทยลงไปนะครับด้วยเกลือครับตามด้วยน้ำตาลนะคะคนอีกรอบนะคะครับสำหรับส่วนนี้นะครับเราจะเติมมะม่วงลงไปนะครับเนื้อมะม่วงสุกลงไปนะครับเดี๋ยวรอให้มะม่วงเขาออกมารสชาติของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับพอเราพักเข้าไปสักพักเนี่ยนะครับเขาเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับเพื่อนๆน้องที่นี่ก็จะเติมครีมซอสลงไปอีกรอบนะครับให้เขาได้ความเข้มข้นของซอสที่หวานนะครับลงไปนะครับเพื่อนเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมรสสักพักนึงคู่นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะครีมซอสมะม่วงสุกนะคะทานคู่กับยกกี้นะคะเพื่อนๆยกกี้ฟักทองเหลืองเข้ากันมากเลยนะครับเดี๋ยวน้องที่นี่ชิมก่อนครับรสชาติเข้มข้นใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับนี่คือครีมซอสมะม่วงนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆหน้าตาน่าทานอยู่นะครับเดี๋ยวไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูยกกี้ฟักทองนะครับง่ายๆนะครับทานคู่กับครีมซอสมะม่วงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆทานคู่กับกุ้งทอดนะครับเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะครับเพื่อนๆหน้าตาก็ออกมาน่าทานประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหอมเคอรี่หอมยกกี้นะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์รัวๆเป็นกำลังใจให้น้องคิมมี่ด้วยนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับสามารถทำตามได้เลยนะครับเพื่อนๆ Dear friends, thank you for watching. I hope you enjoy my video. Hope to see you again next video. Have a nice day. Leute, vielen Dank für das Anschauen. Auf Wiedersehen. เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะครับ
หวังว่าจะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมชมคลิปเก่าๆที่เป็นแสงให้น้องคิมมี่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายอาวิดาซี